สุภฤกษ์เบิกฟ้าทิวาสวัสดิ์สุภชัยผ่องพิพัฒน์จรัสศรีสุภลักษณ์มงคลดลชีวีสุภชนชื่นดิถีปีใหม่เทินปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านพ้นไปนะครับผมต้องขอขอบพระคุณข้าราชการบุคลากรของกรุงเทพมหานครองค์กรเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเทเสียสละอุทิศกำลังกายและกำลังใจช่วยให้กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตลอดปีพุทธศักราช2565สำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับในโอกาสต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวและคนที่รักประสบแต่ความสุขกายสุขใจความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการในทุกๆปีรับจากนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลากับครอบครัวหรือไปท่องเที่ยวขอให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครขอให้ในปีพุทธศักราช2566นี้เป็นปีที่ทุกท่านประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาและขอให้มีพลังกายพลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังความสามารถสวัสดีปีใหม่2566ครับ